วัสดีค่ะทำไมอ่ะทำไมพูดไม่ชัดอ่ะฮะก็อันนี้เป็นลูกครึ่งอะค่ะเพราะว่าวันนี้ซุปตาของเราก็เป็นชาวต่างชาตินะคะซุปตาเขาก็ไม่เชิงต่างชาตินะเป็นลูกครึ่งแบบใจจีนอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาเป็นแบบว่าเขาชอบต่างชาติอ๋อชอบต่างชาติวันนี้ก็เลยเป็นลูกครึ่งอะค่ะเป็นลูกครึ่งอะไรอะลูกครึ่งอะไรเป็นลูกครึ่งเกาเกาอุ้ยเกาหลีเหรอเกาตรงไหนก็คันตรงนั้นนะคะขอโทษนะคะอะไรฮะพี่ไม่ได้เป็นลูกครึ่งเพียงแค่คนเดียวในที่นี้ค่ะอย่าบอกนะคะยังไม่ได้บอกเลยคุณก็เป็นลูกครึ่งเหรอคะตั้งแต่รุ่นพ่อเลยฮะพ่อมาตูมเนี่ยนะฮะไทยจีนฮะแม่ไทยลอยฮะอันนั้นเป็นโรคอันนั้นเป็นโรคแต่ถ้าเป็นตัวมาตูมเองไทยเทยค่ะมิวเทชันกลายพันธุ์ลูกครึ่งกันหมดเลยวันนี้ตีครับลูกครึ่งป่ะผมก็เป็นลูกครึ่งเหมือนกันลูกครึ่งอะไรผมนี่ลูกครึ่งไทยจีนรัสเซียหุ่นอาจจะเป็นไทยจีนแต่รัสเซียลงล่างครับผมคุณครูเขาเป็นลูกครึ่งกันหมดแล้วคุณครูไม่มีความเป็นลูกครึ่งสักนิดหรอฮะโอ้ยพี่เป็นคนไทยแท้เลยค่ะอ๋อเป็นไทยแท้สาวขึ้นไปกี่ชั้นกี่ชั้นจะไทยหมดเลยแต่เผอิญแฟนพี่ก็เป็นคนต่างชาติเฮ้ยคุณครูคะแฟนคุณครูอยู่ชาติไหนคะคือพี่เป็นคนชาตินี้แต่แฟนพี่เป็นคนชาติหน้าไม่เคยผิดหวังกับครูที่เราปูมาทั้งหมดทุกครั้งเลยมาตูมสตรีไทยในการที่เราหว่านพืชไปสุดท้ายกูอ้วนก็เป็นคนเก็บเกี่ยวนี้นะครับคือเขาใช้ร่างกายได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นเนี่ยพูดไปด้วยใช้ร่างกายไปด้วยลองดูครับเฮ้ยนิดนึงเนี่ยคือเขาเนี่ยเป็นคนใช้ร่างกายได้เป็นอย่างดีผมก็เลยคิดว่าฮั่นครับไม่กินกางเกงในหลุดเหรอครับผมเป็นท่าใช่ดึงขึ้นมาด้วยไม่ทำไมเวลาคิดต้องคิดข้างล่างไม่ได้คิดหัวบนคิดหัวล่างหรอครับเป็นลูกครึ่งครับครึ่งบนเป็นคนไทยครึ่งล่างเป็นรัสเซียครับ